รู้จักแพ้รู้จักชนะ
็นการเสริมสร้างจึงได้จัดการแข่งขันกีฬาขึ้นมีหน่วยงานที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาคือหน่วยบริการหน่วยบริหารและศูนย์วิชาการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งกีฬาที่จัดการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น13ชนิดกีฬาได้แก่กรีฑาฟุตบอลฟุตซอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลแล้วก็แบดมินตันเทเบิลเทนนิสเปตองปาเป้าหมากรุกหมากฮอสและกองอุบลราชธานีเทศบาลเมืองวารินชำราบโรงเรียนนาริภูมิโรงเรียนนาสำชันอุบลราชธานีและได้รับการสนับสนุนเพื่อรางวัลจากร้านโยเมนสปอร์ตทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอขอบคุณไว้ณโอกาสนี้วันนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมใกล้ขอเชิญท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้ให้รู้ว่าและเปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสำคัญจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2556ขอเรียนเชิญครับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์หัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการจัดงานนักกีฬาและผู้มีเกียรติทุกท่านผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2556ในวันนี้เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการที่คนเราจะมีสุขภาพดีจะต้องปฏิบัติตามหลัก3อ.นั่นคือการรับประทานอาหารที่เหมาะสมการออกกำลังกายที่เพียงพอและสม่ำเสมอและการทำอารมณ์ให้แจ่มใสในวันนี้พวกเราได้มาร่วมการรณรงค์ออกกำลังกายเพื่อดูแลสุขภาพตนเองและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนผมขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนในการจัดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ขออวยพรให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนต่อไปขอให้การจัดการแข่งขันกีฬาบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีประจำปีพุทธศักราช2556ณบัดนี้ว่าในการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีประจำปีพุทธศักราช2556ได้เริ่มแจกแปลงทางการแล้วนะคะรุ่นหนึ่งในตัวพระเจ้าขอประกาศตนณที่นี้ว่าข้าพเจ้าคือนักกีฬาสมัครเล่นและขอปฏิญาณตนว่าจะแข่งขันกีฬาด้วยจิตใจของนักกีฬาอย่างแท้จริงในปีพุทธศักราช2554เป็นตัวแทนเขต13แข่งขันกีฬาว่ายน้ำฟรีสไตล์50เมตรกลุ่มอายุนักกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุขได้เหรียญเงินเป็นตัวแทนเขต13แข่งขันกีฬาว่ายน้ำกบ50เมตรกลุ่มอายุนักกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุขได้รับรางวัลเหรียญเงินค่ะเป็นตัวแทนกระทรวงสาธารณสุขผู้แข่งขันกีฬาแบดมินตันหญิงเดี่ยวกีฬาเพื่อราชการพลเรือนได้รับรางวัลเหรียญทองและในปีพุทธศักราช2556เป็นตัวแทนเขต10แข่งขันกีฬาแบดมินตันหญิงผู้ทั่วไปกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุขได้รับรางวัลเหรียญทองค่ะขณะนี้นักกีฬาที่จะประกบทุกคนประจำเป็นท่านทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนักกีฬาทั้งหมดกำลังหันและถือว่านะคะการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีประจำปีพุทธศักราช2556ได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะขอเสียงปรบมือซึ่งเป็นการแสดงถึงสัญลักษณ์ความเป็นเอกภาพและความพร้อมในการเป็นตัวแทนนะคะเป็น
็นบุคลากรตัวอย่างด้านการสร้างเสริมสุขภาพกับประชาชนด้วยค่ะนักกีฬาทั้งหมดขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะผู้ถือป้ายกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ในปีนี้ค่ะกับวงยุริยางค์จากโรงเรียนนารีนุกูลค่ะขบวนถัดไปนะคะจะเข้าขบวนมาที่โซนที่3นะคะสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหารค่ะสำหรับขบวนโซน3ในปีนี้นะคะสีส้มนะคะผู้ถือป้ายโซนค่ะแพทย์หญิงพัชราพรเชื้อต้านนายแพทย์ชำนาญการค่ะและนางสาวชุลีพรเยี่ยมศิษย์นะคะเป็นบรรณาธิการที่ชำนาญการค่ะสองท่านเป็นผู้ถือป้ายนะคะนางสาววิชดาวิชยาดานะคะนารัตผู้ช่วยเหลือคนไข้ค่ะและนางสาวปิยนุชนันทบุตรผู้ช่วยพยาบาลค่ะสำหรับในปีนี้นะคะโซนสีส้มนะคะจะเป็นขบวนรณรงค์ด้านหนึ่งเป็นความร้อนลุ่มจากอุณหภูมิและไฟป่าส่วนอีกด้านเขียวขจีไปด้วยป่าไม้อุดมสมบูรณ์ค่ะแล้วก็ทักทายท่านผู้ชมด้วยการชูหมวกนะคะบ๊ายบายแล้วตอนนี้ค่ะปรบมือท่านด้วยนะคะปรบมือต้อนรับสีส้มที่เข้าสู่บริเวณที่ประทับพิธีที่มีการนำเสนอค่ะสีส้มบอกไว้ว่านะคะถังขยะเป็นการแยกขยะประเภทต่างๆบอกว่าโลกเขียวด้วยชื่นชมกับธรรมชาติที่งดงามการลดพลังงานโดยการใช้รถจักรยานแทนเครื่องยนต์นอกจากได้ความแข็งแรงในเรื่องของสุขภาพแล้วยังเป็นการแสดงออกถึงการอนุรักษ์หรือว่าอะไรอย่างพลังงานนะคะหยุดโลกร้อนนะคะ Green Clean and Hospital นะคะสาธารณสุขลดโลกร้อนไม้เรียกว่าจะนำไปปลูกเป็นไม้เย็นต้นต่อไปนะคะและที่มีการมาเจอต่อไปไม่เมื่อสักครู่ว่าโลกจำลองแบ่งออกเป็น2ด้านด้วยกันนะคะก็จะเป็นทั้งขยะเป็นการแยกขยะแต่ละประเภทนะคะโลกเขียวด้วยมือเราสามด้านที่ไม่จะนำไปสู่การลดพลังงานโดยการใช้จักรยานแทนเครื่องยนต์ค่ะนอกจากนั้นยังได้ส่งเสริมสุขภาพนะคะในเรื่องรักโลกด้วยค่ะและขบวนต่อไปโรงพยาบาลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอเจดอุดมน้ำหยุดและนางสาวสาวิตรีดำรินะคะพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมค่ะและตามมาด้วยจังเวียร์นะคะนางสาวนรินและไม้สองนะคะนางสาวประภาพรวรงค่ะน้ำเกลือพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพุทธศรีอุดมค่ะและผู้ถือธงนะคะนักกีฬาน่าจะรวยทุ่งสีอุดมเอากระด้งนะคะมาประยุกต์ดัดแปลงเป็นองค์ประกอบนะคะตามคอนเซ็ปต์ของรถโลกร้อนนะคะรวมถึงทีมของเชียร์ลีดเดอร์นะคะและป้ายประชาสัมพันธ์ด้วยเป็นซับโกลบอลเลยนะคะโกลเมนนะคะรถโลกร้อนนะคะแยกขยะถอดปลั๊กใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและที่สำคัญกับเปิดแอร์ที่25องศานะคะรวมถึงการปลูกต้นไม้นะคะสำหรับขบวนพาเหรดก็จะมีหมวกเป็นตัวประดับแล้วมองไปแล้วน่าจะเป็นนักกีฬาที่จะมีการแข่งขันมาสลบในช่วงท้ายนะคะความพร้อมเพรียงจะเกิดขึ้นจากสีฟ้าค่ะเตรียมอยู่ตอนนี้นะคะที่เพื่อนขบวนที่เตรียมที่จะมีการเดินสนามประกอบนายแพทย์ปฏิบัติการค่ะพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและนางสาวพัชรพรสารกิจพยาบาลวิชาชีพชำนาญการค่ะผู้ถือพานพุ่มในแนวของ AET นะคะนางสาวสุกัญญาทองคำพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและผู้ถือภาพยนตร์ฉายาลักษณ์ค่ะนางพัญญาธานีนะคะตำแหน่งพนักงานพัสดุค่ะและนางสาวทิพยงวงศ์สาสันนักจัดการงานทั่วไปค่ะตามติดมาด้วยขบวนเชียร์ลีดเดอร์นะคะที่วันนี้บอกแล้วว่า365วันเขาซ้อมมาพร้อมแล้วและวันนี้ค่ะเขาจะมาโชว์นะคะเป็นการแสดงถึงความสามารถที่เขาซ้อมมาเป็นแรมปีกับที่นี่ค่ะการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2556ค่ะดอกไม้เยอะเกินไปมันติดโลกสวยด้วยมือเราค่ะเขาจะเป็นกระบุงกระดาษภายในมีอะไรต้องติดตามคนใกล้ๆก็จะมองเห็นนะคะปลูก
กินปลอดภัยไร้สารพิษนะคะสู่ชีวิตพอเพียงค่ะวันนี้หลังจากสวนสนามบนพาเนตแล้วจะไปตลาดใหญ่ก็ขายผักต่อนะคะวันนี้นะคะสำรวจผักที่ถือเข้ามาในบริเวณงานนะคะหวานกับต้นผักต้นไม้ที่ถือเข้ามาในงานด้วยนะคะสมุนไพรสร้างชาติสู่เศรษฐกิจพอเพียงค่ะโอ้เสียดายไม่ได้ชื่อนางงามในรถสามล้อที่ประดับประดาไปด้วยความสวยงามของดอกไม้และกองฟางท่านก้มหน้ามาหาเราสักนิดนะคะพอเห็นแต่คอของท่านกับร่างกายในส่วนล่างนะคะแล้วก็สีชมพูโอ้โหจากเครื่องแต่งกายแน่นอนทีมนี้ไม่น่าจะพลาดกับนักกีฬาบาสโลฟนะคะแล้วค่ะความแข็งแรงความพร้อมเรียงจะเป็นอย่างไรอีกสักครู่เรามาติดตามกันค่ะปิดท้ายกับบนสีชมพูด้วยจักรยานและลมร้อนนะคะจะเป็นประเด็นในการรณรงค์ในปีนี้ค่ะและตามมาด้วยลำดับที่4นะคะโซนที่7ค่ะสีแดงนะคะประกอบไปด้วยสำนักงานธนสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุบลราชธานีสุราษฎร์ธานีสรรพสิทธิประสงค์และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต10อุบลราชธานีค่ะสำหรับผู้ถือป้ายโซนนะคะนางสาวอุไรวรรณรัตนสิงห์ทันตแพทย์ปฏิบัติการและนายสมพงษ์ภูสวัสดิ์ผู้ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติการค่ะสำหรับกรรมเยอร์นะคะนายกิติศักดิ์สนนท์ทันตแพทย์ปฏิบัติการนางสาวจิรนันท์ศักดิ์สิทธิ์ทันตแพทย์ปฏิบัติการและนางสาวประพัฒน์สอนจงพระมิตรนะคะทันตแพทย์ปฏิบัติการค่ะขอบคุณท่านผู้เกียรตินะคะประกอบไปด้วยนายอดิศักดิ์ขุนน้องเหลาค่ะเจ้าพนักงานเวชสถิตินางสาวกิติมาบัวไพรเจ้าพนักงานสถิตินางสาวบุตราพรคำพิพากษ์เจ้าพนักงานธุรการและนางสาวยุวดีนาวบุตรผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการค่ะและตามมาด้วยขบวนผู้บริหารมาจัดงานในครั้งนี้นะคะเดินเข้าร่วมขบวนหัวหน้ากลุ่มงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีปกไม้ปกมือเป็นกำลังใจสำหรับท่านด้วยขอเซลฟ์ประมือต้อนรับคณะทีมผู้บริหารสำหรับในท้องที่7ด้วยค่ะทีมโดยท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีนะคะจากนายแพทย์ชนัยเจริญบุญและผู้ถือธงสีแดงนะคะสำหรับตอนนี้นะคะจากกลุ่มงานควบคุมโรคค่ะตอนนี้คุณวุฒิพันธ์วามนตรีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ภาคสนามสมาคมฟ้าสีรุ้งอุบลราชธานีค่ะประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆในโซนที่7นะคะและรวมถึงขบวนรณรงค์ลดโลกร้อนในโซนที่7รักโลกกับอีกหนึ่งทีมที่มีการแข่งขันกีฬาบาสโลฟในปีนี้อีกหนึ่งท่านที่เป็นขบวนต่อท้ายในช่วงของขบวนพาเหรดของโซนที่7ค่ะทีค่ะน้องออยไม่ว่าจะเป็นการเป็นนะคะประเด็นต่างๆในการลดร้อนทั้งสิ้นค่ะครบเลยนะคะโซนที่เจ็ดสีแดงค่ะก่อนออกไปนะคะลดร้อนนะคะประเด็นที่ยิ่งเข้านะปั่นจักรยานและเครื่องยนต์นะคะยาวมีคะแนนผู้ที่ร่วมขบวนด้วยถือว่าคะแนนในส่วนนี้ไม่น่าจะมีความแตกต่างการกรรมการหนักใจนิดนึงนะคะตอนนี้ชูถุงมือสองสีเหลืองและขาวค่ะน่าจะเป็นองค์ประกอบในการเดินขบวนแห่รวมถึงการเต้นบาสโลฟหรือเปล่านี่เราต้องติดตามชมกันต่อไปนะคะเป็นการแสดงถึงการเชียร์นั่นเองนะคะเมื่อผ่านประลองพิธีค่ะเดียวกับแต่ละทีมหลังจากที่ขบวนพาเหรดได้เดินผ่านหน้าประลำพิธีไปแล้วหลายๆโซนก็เตรียมพร้อมนะคะที่จะเข้าสู่การแข่งขันการเต้นบาสโลฟ12นาทีพร้อมกันค่ะที่เราเห็นตอนนี้นะคะขบวนสาธารณสุขโซนที่2กำลังจะเคลื่อนขบวนและผ่านหน้าประลำพิธีค่ะสำหรับโซนที่2นะคะสีเขียวประกอบด้วยโรงพยาบาลสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพระราชดำริของพระองค์ค่ะสำหรับผู้ถือป้ายสาธารณสุขโซนที่2นะคะได้แก่แพทย์หญิงนพวรรณตะวันขึ้นนางสาวพรสาธารณสุขอำเภอในโซนที่2นะคะขออนุญาตชื่นชมท่านที่สวยที่สุดตอนนี้หัวหน้าศิวพรอยู่ท่ามกลางชายหนุ่มรูปหล่อทุกท่านเลยนะคะมาแล้วสำหรับป้ายพ่อหลวงของแผ่นดินนะคะนายแพทย์ณัฐพันธ์ทิพย์รุ่งนะคะแล้วก็นางสาวหาไทยคงทนท่านนายเสกสรรแก้วคำพันธ์และนางสาวจิรพันธ์ทองกุลค่ะพระบรมฉายาลักษณ์นะคะนายกิตติศักดิ์แสนเพียงแล้วก็นางนันทยาผิวอ่อนค่ะขบวนจะถือล่าเทิดไทยองค์ราชันด้วยพระปรีชาสามารถและขบวนนี้นะคะจะเห็นถึงพระมหากร
รุณาธิคุณที่ล้วนปกครองด้วยหลักพระพิธราชธรรมเป็นประโยชน์แห่งมหาชนมากกว่าส่วนพระองค์คนไทยจึงเป็นคนไทยที่เพียงรักษาความเป็นไทยค่ะป้ายมหาราชขันติยภูวนัยนะคะหยุดร่มโพหยุดร่มโพทองร่มใสของปวงประชานายวชิระภูมิค่ะแล้วก็นางสาวจุฬาลักษณ์นามโยธาค่ะซึ่งขบวนนะคะจะสื่อเล่าถึงผู้เป็นร่มโพร่มใสของปวงชนก็คือพ่อหลวงของเรานะคะและเป็นที่พึ่งทางจิตใจให้ชาวไทยอยู่ร่มเย็นบนพื้นแผ่นดินไทยด้วยน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะนางปรัชญาพออยู่พอกินนายอภิวัฒน์ยูนระบุและนางสาวมลิวรรณสายสดค่ะสำหรับขบวนนี้นะคะจะสื่อเล่าถึงเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ถือหลักสายกลางที่ชี้แนวทางการดำรงอยู่และการปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับให้ดำเนินไปในทางสายกลางมีความพอเพียงและการปลูกหญ้าแฝกที่เป็นเหมือนกำแพงช่วยเก็บความชุ่มชื้นของดินเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำตามพระราชดำริค่ะลายรองพระภูมินไทยเทิดหยิบน้องทำความดีนะคะนายวัฒนะคำประสงค์และนางสาวยินดีพรศรีพันธ์ค่ะขบวนจะเสริมเล่าถึงการทำความดีเพื่อพ่อนะคะใช้จ่ายเงินให้ได้มาอย่างพอเพียงและประหยัดตามกำลังเงินของบุคคลนั้นโดยปราศจากการกู้หนี้ยืมสินและถ้ามีเงินเหลือก็แบ่งเก็บออกไว้บางส่วนช่วยเหลือผู้อื่นบางส่วนอาจจะนำมาใช้จ่ายเพื่อปัจจัยเสริมอีกบางส่วนค่ะและนี่คือโซนที่สองค่ะจากตระการพิบูลย์กุฎพุ่นโพไซนาตาลเขมราชและสีเมืองใหม่ค่ะขบวนยาวมากจริงๆค่ะคืนดีพนักงานผู้ที่เหลือคนไข้และนางสาวนัทธิดาสูงกิจบุญพนักงานช่วยเหลือคนไข้ค่ะผู้ถือป้ายพระบรมฉายาลักษณ์นะคะนายชัยสิทธิ์กีรันทวานักวิชาการสาธารณสุขและนางสาวพรกมลลุ่มราศีนะคะพยาบาลวิชาชีพค่ะในกำลังเดินผ่านตอนนี้เป็นขบวนของเชียร์เลดเดอร์นะคะก็จะมีการแสดงต่อไปนะคะเห็นได้ว่าความสวยสดงดงามของแต่ละทีมวันนี้จัดเต็มทีเดียวอีกสักครู่คณะกรรมการจะได้ทำงานนะคะตามโซนสีต่างๆที่มีการให้คะแนนตามลำดับต่อไปค่ะและที่การสวมชุดตอนนี้บ่งบอกชัดเจนมากๆนะคะกับการเต้นบาสโลฟในอีก12นาทีที่มีการเต้นพร้อมกันภายหลังการเดินพาเหรดของขบวนพาเหรดเสร็จสิ้นค่ะมีป้ายโค้งล้อนะคะจากน้ำขบวนที่เส้นบาสโลฟนะคะการแยกขยะนะคะเป็นประโยชน์จากสิ่งที่เหลือใช้นะคะโอ้โหขยะทีมนี้นะคะลงทุนมากก็แต่งกายมาอย่างดีนะคะและเข็นขยะเข้าสู่บริเวณสนามด้วยเป็นการจัดแยกขยะอีกหนึ่งช่องทางนะคะในการลดโลกร้อนนะคะซึ่งทุกโรงพยาบาลทุกสถานบริการสาธารณสุขเราได้มีการดำเนินการนะคะและในช่วงท้ายนะคะก็เป็นขบวนผักผลไม้นะคะรีไซเคิลกันเถอะนะคะให้อินทรีย์จะบอกไว้ว่าอย่างนี้ค่ะเอาละค่ะเมื่อไปนะคะขบวนของแต่ละโซนสีนั้นเสร็จสิ้นนะคะหลายท่านไปเตรียมพร้อมแล้วนะคะที่จะเข้าพิธีการสันตสิทธิประสงค์ค่ะผู้ถือป้ายโรงพยาบาลสันตสิทธิที่ประสงค์นะคะนางสาววชิราพรสายพิมพ์และนายบุญยฤทธิ์สิงห์เรืองค่ะผู้ถือป้ายโซนที่6นะคะนางสาวเดลบนใหญ่แก้วค่ะและจำเบย์นะคะนางสาวพัทรพรโพธิจักรผู้ถือธงสีม่วงนะคะนายแพทย์ถนอมชัยโคตรวงศ์สาจากโรงพยาบาลสันตสิทธิที่ประสงค์ค่ะและตอนนี้นะคะจำเบย์ได้ผ่านมาแล้วและขบวนต่อมามีการเรียงลำดับตามความสวยงามความหล่อคือทีมเชียร์ลีดเดอร์จากสีม่วงเองค่ะลีดเดอร์สีม่วงประกอบไปด้วยนางสาวรุ่งนภามนเทียนอ่านนางสาวสิริพัฒนาวาจาสัตย์นายณัฐชัยสัตยนันท์นางสาววิภาวันอังกูลนางสาวทิตินันท์พงษ์สถิตนางสาวธนพรบุญสุขนายสราวุฒิทองคูณและนายวัชระเมืองซ้ายค่ะและบุคลากรนะคะจากโรงพยาบาลสันติสิทธิ์ที่ประสงค์นะคะมีการถือธงชาติถือธงสีนะคะตอนนี้ได้พยายามที่จะมีการเคลื่อนอย่างรวดเร็วเพราะว่าหลายทีมได้รออยู่ใจเย็นๆนะคะค่อยๆผ่านไปนะคะ
วันนี้ท่านแสดงออกถึงความเป็นเอกภาพอย่างชัดเจนสำหรับสีม่วงในวันนี้กับโซนที่6นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรณรงค์ในลดโลกร้อนกับแยกขยะให้เป็นนิสลดมลพิษให้โลกเรานะคะแล้วก็ประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเผาขยะการเปิดแอร์ที่25องศานะคะรวมถึงการนำเสนอต่างๆด้วยในตอนนี้เข้าใจว่าที่โบกไม้โบกมือในแบนทีมบาร์เซโลสั่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ค่ะค่ะสำหรับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์นะคะนำทีมโดยท่านนายแพทย์อาวุธแก้วพมรนะคะคณะกรรมการสโมสรโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ค่ะและถือว่าขบวนพาเหรดในวันนี้ได้ทำได้เสร็จสิ้นและขอเสียงปรบมือสำหรับการแสดงของขบวนพาเหรดที่มีการนำเสนอถึงการลดรอบล้อในทั้งเอาละครับตอนนี้เราจะI'm not afraid to die.